เก๋ไก่จะกลับมาร่วมงานกับ SPD ไป SPD เลิกกับอุงเอิงแล้วนับเป็นเรื่องที่น่าคิดถึงที่สุดหลังจากเก๋ไก่สไลเดอร์ยูทูบเบอร์ดาวรุ่งในยุคหนึ่งได้กลับมาร่วมงานกับอดีตคนรักที่เป็นดาวรุ่งในยุคนี้ดังการส่งไม้ต่อจากนารูโตะสู่โบรูโตะโดยล่าสุดสาวเก๋ไก่ประกาศจะทำคลิปร่วมกับ SPD และเพื่อนๆในกลุ่มเก่าทุกคนอีกครั้งและไม่สนใจเรื่องราวดราม่าที่เป็นมาเพราะ SPD ไม่ได้ทำอะไรให้เธอเจ็บปวดแต่ชาวเน็ตยังคงสงสัยว่าอุงเอิงแฟนของ SPD คนปัจจุบันที่หลังจากโดนดราม่าเธอก็เงียบหายดังถูกปิดปากปิดเม้นห้ามเธอพูดองเอิงไม่คัดค้านการฟีดครั้งนี้เหรอเพราะถ้ามันสำเร็จขึ้นมาองเอิงอาจจะเป็นคนที่ต้องกระเด็นออกจากชีวิตของ SPD ตลอดกาลถ้ารักทั้งสองคนก็กดหัวใจมัน